สำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการลบไฟล์ CleanMgr+ ออกจากคอมพิวเตอร์ของเราเพิ่มความไวให้คอมพิวเตอร์ความช้าเราเกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นก็คือแคชคนละแคชเนาะเพราะว่านี่แคชตัวนั้นเป็นเงินสดแคชคำสั้นๆที่เวลาฟังแล้วมันสะเทือนใจบ่ฮู้จะแก้ปัญหาแนวใดดีและวิดีโอนี้เราก็จะมาแนะนำเทคนิคในการ clear all cache เนาะหรือว่าลบไฟล์ CleanMgr+ ทั้งหมดเนาะในWindows 10 ช่วยเพิ่มความไวให้กับคอมพิวเตอร์แบบคูณ 2 ภายในการคลิกเพียงครั้งหนึ่งวิธีนี้เราจะช่วยให้คอมพิวเตอร์นี้ไวขึ้นโดยบ่มีผลต่อการใช้งานแถมสามารถปรับแต่งรายละเอียดในฟังก์ชันที่ต้องการได้ถ้ามีกระแมนในเฮาเสื่อมอินเทอร์เน็ตเนาะเข้าคอมพิวเตอร์ของเฮาก่อนจากนั้นเปิด Google Chrome ขึ้นมาเนาะแล้วพิมพ์ว่า CleanMgr+ Download จากนั้นกด Enter แล้วเลือกไฟล์อันทมิตรจากนั้นจะเข้าสู่หน้าเว็บเพื่อดาวน์โหลดให้เฮาเลื่อนลงมาแล้วกดปุ่ม Download Now แล้วมันก็จะโชว์อยู่แถบลุ่มสุดเบื้องซ้ายของ Google Chrome หลังจากดาวน์โหลดได้เฮาปิดไปเลยเปิดไฟล์ Explorer ขึ้นมาหรือจะดับเบิลคลิกใส่ PC เครื่องนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะบอกว่า This PC หรือจะกดไอคอนที่แถบ Taskbar ก็ได้เนาะไฟล์ Explorer เลือกโฟลเดอร์ Download แล้วเฮาก็จะเห็นไฟล์ที่เฮาดาวน์โหลดแล้วจากนั้นทำการแตกไฟล์หรือดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็ได้จากนั้นดับเบิลคลิกใส่ไฟล์ CleanMgr+.exe สามารถปิดไปได้เลยแล้วมันจะโชว์หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เฮาเลือก CleanMgr+ เบื้องขวากดไปได้บาทหนึ่งถ้าหน้าต่างมันเปิดบ่เต็มให้ดับเบิลคลิกใส่แถบสีบัวจากนั้นมันก็จะเปิดเต็มหน้าจอแบบนี้ให้สำหรับหน้าต่างนี้ตัวโปรแกรมจะให้เฮาติ๊กเลือกว่าต้องการจะใส่ Clear All Cache ส่วนใดในแมนให้ติ๊กตามนี้เลย Windows Update Cleanupดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์จากนั้นให้เฮาเดือนขามมาที่ Print Q เดือนนั้นมันบ่ให้ติ๊กเพราะว่ามันจะในคอมสาลงและมีปัญหาใดก็คือจำพวกนี้เนาะและที่เว้นไว้อันนึงอยู่ถึง Windows Component Store มันให้ติ๊กตามหัวข้อรุมนี้เนาะและหัวข้อที่บ่ให้ติ๊กก็เว้นไว้เอาแบบนี้ถ้าให้พอท่านก็กดหยุดวิดีโอไว้หลังจากที่เฮาติ๊กเอาส่วนที่เฮาต้องการที่จะลบก็ให้เลื่อนเมาส์มาที่ Clean Up กดบาทหนึ่งแล้วจะมีหน้าต่างน้อยๆขึ้นมาให้เฮากด Man หรือว่าใส่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Yes จากนั้นก็รอถ่ามันจะออโต้รันจัดการให้เฮาทุกรายการแบบละเอียดเฮาก็เพียงแต่รอถ่าให้โปรแกรมรันทีละรายการให้สำเร็จเป็นทีเรียบร้อยเราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติลองเทียบผลลัพธ์เบิ่งว่าคอมพิวเตอร์ที่เฮาใส่ไวขึ้นบ่เนาะและก็ถ้าไผที่ว่ากำลังเจอกับปัญหาคอมพิวเตอร์ช้าอืดหน่วงก็ลองใช้วิธีนี้เบิ่งในมาฮอดนี้แล้วก็เสร็จสิ้นการล้างไฟล์ CleanMgr+ ต่างๆเฮาสามารถกดปิดไปได้เลยสำหรับไฟล์ดังกล่าวแม่นบ่ให้ลบทิ่มในที่นี้มันจะบ่ได้ติดตั้งลงใส่คอมเลยเนาะมันจะให้เฮารันใหม่อีกเทื่อนึงถ้าให้มันอยากกดเขารันเนาะก็สามารถแตกไฟล์เอาไฟล์ที่เป็น exe ออกมาไว้อยู่หน้าจอแล้วรันได้เลยวิธีก็แม่นแยกไฟล์ก่อนถ้าให้ใส่ winr เนาะก็แม่นคลิกขวาแล้วแยกไฟล์ลงที่นี่เนาะหรือจะกดที่แยกไฟล์เลยก็ได้สำหรับข้อขอแยกไฟล์และแยกไฟล์ลงที่นี่จะแตกต่างกันคือแยกไฟล์มันจะให้เลือกโฟลเดอร์ว่าต้องการที่จะเอาไฟล์ที่แตกออกมาไว้โฟลเดอร์ใดและข้อขอแยกไฟล์ลงที่นี่หมายความว่าแตกไฟล์ออกมาแล้วมันจะอยู่พื้นที่บริเวณนี้ก็คือนี่แม่นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเวลาแตกไฟล์ออกมามันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดแต่ในที่นี้จะกดแยกไฟล์ลงที่นี่แล้วก็รอถ่าคราวนึงสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เถิงของบางคนก็อาจจะโซ่อยู่เถิงแต่ว่าของบางคนอาจจะโซ่อยู่ทางด้านลุ่มแบบนี้เนาะให้สังเกตเบิ่งไอคอนของมันเนาะจะเป็นสีส้มแบบนี้เนาะชื่อว่า CleanMgr+ ถ้าของไผบ่เป็นไอคอนแบบนี้เนาะก็ให้มากดที่มุมมองแล้วเลือกไอคอนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ได้เมื่อเฮาได้ไฟล์แตกมาแล้วให้กดใส่ไฟล์บาทนึงแล้วคลิกขวาเลื่อนลงมากดเข้ามาส่งไปยังถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่า Send to แล้วเลื่อนมาที่ Desktop จากนั้นให้ปิดไปไฟล์ดังกล่าวมันก็จะมาอยู่ทางหน้าจอของเฮาเมื่อเวลาเฮาจะใช้งานก็ให้กดดับเบิลคลิกใส่มันก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาคือดังเฮาล้างไปแล้ววังก่อนมันก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็ให้เฮากด CleanMgr+ เบื้องขวามือเช่นเดียวกันแล้วก็ปฏิบัติไปตามขั้นตอนและนี่ก็แม่นวิธีการล้างไฟล์ CleanMgr+ โดยใช้โปรแกรม CleanMgr+